ความคืบหน้ากรณีที่นายปรเมศสิงห์โพนั้นทำปืนลั่นใส่นายนพดลอธิบายจนกระทั่งเสียชีวิตในระหว่างที่เข้าไปห้ามปรามในขณะที่มีปากเสียงกับแฟนสาวเนี่ยนะคะหน้าหนังสือพิมพ์คมชัดลึกก็พาดหัวตัวไม้เรื่องนี้เอาไว้บอกว่าขีดเส้น5กุมภาพันธ์รับข้อหาเจตนาฆ่าวงจรปิดชัดพี่ชักปืนยิงหัวเอขณะวิ่งหนีล้มคว่ำยังไม่โผล่มอบตัวเพื่อนทวงความยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้นะคะพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเองบอกว่าหลังจากพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเพิ่มเติมเมื่อวันที่18มกราคมก็พยายามติดต่อไปยังเจ้าตัวทั้งทางโทรศัพท์แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ก็ส่งข้อความไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังไม่ติดต่อกลับมาเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนจะรอจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ครบกำหนดที่คุณพีเนี่ยนะคะจะต้องมารายงานตัวแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มวงเงินประกันด้วยส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้ได้สืบพยานเกือบครบแล้วมีทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนรวมถึงผู้หญิงที่มากับผู้เสียชีวิตและผู้หญิงที่มากับคุณพีด้วยเหลือเพียงอีก1คนก็คือน้องสาวของคุณพีเองส่วนหลักฐานจากกล้องวงจรปิดได้มาแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้พันตำรวจเอกชุมพลพุ่มพวงผู้กำกับการสน.ทองหล่อบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้มานั้นเป็นส่วนหนึ่งของคดียังไม่สามารถนำออกมาเปิดเผยได้บอกได้เพียงแค่ว่ากล้องนั้นสามารถจับภาพในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายเดินไปเดินมามีแต่ภาพไม่มีเสียงนะคะภาพดังกล่าวนั้นถือเป็นหลักฐานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนซึ่งข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุมีทั้งสองฝ่ายที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งสองฝ่ายรู้จักแล้วก็สนิทกันในส่วนของข้อเท็จจริงที่เกิดเหตุตลอดจนภาพจากกล้องวงจรปิดเชื่อได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้เรื่องนี้ต้องทำไปตามข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏจากทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะมาดูในฝ้าของเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตบ้างนะคะคุณเอสุรพันธ์ชาวปากน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนร้านมิวส์ด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าการที่ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายเพิ่มแก่นายประเมศแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมมีจริงเพราะว่าเป็นอย่างที่ตนและเพื่อนคาดคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกว่านายประเมศไม่ได้ทำปืนลั่นเพราะเท่าที่ตนและเพื่อนนักแสดงอีกกว่า100คนรู้จักกับนายนพดลจะรู้อยู่แล้วว่านายนพดลนั้นไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องใครเพราะเขาเป็นคนที่เป็นที่รักของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักแสดงทุกๆคนนะคะต่อจากนี้ไปพวกเราที่เป็นเพื่อนของพี่เอก็ทำได้ในส่วนของเราก็คือไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปเราจะพยายามเรียกร้องความยุติธรรมผ่านสื่อออนไลน์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการสวดพระอภิธรรมของคุณนพดลนะคะก็มีเพื่อนพ้องในแวดวงบันเทิงไปร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งนะคะหลายคนก็แสดงความเสียใจต่อการจากไปแล้วก็เรียกร้องอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดดำเนินคดีด้วยค่ะ